โอ้มันมาเด้อสาธุพี่ดิวเป็นคำเพลินนะครับปู่ปาริจิตนะครับขอบคุณน้องอ้อรัตนาดาเรานะครับที่เป็นเจ้าของบทเพลงนะไม่หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแล้วเพลงไหนนะลูกรอดนะลูกเพลงไหนลูกเพลงไหนก็ไม่รอดใช่ไหมจำไม่ได้มาแล้วไม่ต้องเตรียมเพลงยังไงเพลงปู่เราเนี่ยเพลงปู่ปริจิตที่เราลำแต่อยู่กกองนะอันนั้นจะจำได้นิดนึงจำได้นิดนึงแล้วมองก็คิดถึงท่าไหนก็เอาเลยเพราะแค่2 คนเอาเลยก็เอาสู้ๆตอนเย็นเพลงเอาเพลงปู่กกองนะเด้อเพราะว่าน้ำมนต์ลำบ่อยลำได้น้องน้ำมนต์เป็นคนลำนะไปกินข้าวปะน้ำมนต์ไปกินข้าวปะไปจวดขี่สกูตเตอร์เราปะปะกลับบ้านแล้วเอาไปกินเอาจะกลับบ้านกลับบ้านไปกินแล้วเอาข้าวไปกินที่บ้านพูดเร็วฟังไม่ทันเลยจะกลับไปกันจะกินจะกินจะกลับไปเดี๋ยวให้ไปนู้นอ่ะพาไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปซ่าอยู่กินพิซซ่ากินพิซซ่าถอดเสื้อให้ลุงจิมหน่อยลุงจิมบอกว่าให้ถอดไม่ก็เย็นนี้จะลำไม่ใช่ป่ะเย็นนี้จะลำเองเออก็เอาไปเลยแล้วก็ถึงเอามาคืนไม่คืนได้ไหมถามลุงจิมหน่อยลูกเก็บไว้เก็บไว้ไม่คืนได้ไหมฮะไม่คืนได้ไหมเก็บไว้ใช้ฮะไม่ใช่เก็บไว้ใช้ไม่คืนเดี๋ยวเวลาลุงจะใช้ลุงจะไปยืมน้ำมนต์นะโอเคลุงกินได้ยืมแน่เพราะว่าน้องน้ำมนต์แม่จะถอยเอาเสื้อใหม่ลำจนยางขาดฟังเลยขาจองตัวนางลำเลยหายเลยโอ้โหโอเคครับพี่บิ๊กไม่ใช่นะครับนี่เป็นเพลงเดิมในสีน้องน้ำมนต์ชอบเพลงนี้มากนะครับลูกขอเรียนอัญเชิญมาประทับดงจำปานีประทับดงI'm not afraid of the dark.
เป็นลำเพลินนะครับปู่ปาริจิตนะครับขอบคุณน้องอ้อรัตนาดาเรานะครับที่เป็นเจ้าของบทเพลงนะต่อไปก็จะเป็นเพลงต้นฉบับเลยนะเพลงนกฮูกก็คือเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เริ่มแรกนะครับที่อยู่กกอกนะครับที่เราได้คิดการรำขึ้นมานะ FC จากคลิปที่ผมไปรำนะครับรำรอบนะครับต้นตะเคียนนะครับตอนนั้นก็เริ่มมีการรำเกิดขึ้นมาจนถึงบัดนี้นะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ